ส่วนทางด้านกระทรวงคมนาคมนะคะก็สั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะให้เร่งจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าเพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศค่ะนายชาญชัยสุวิสุทธกุลรองปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ออกหนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศผ่านทางธนาคารธนชาติในการจัดซื้อหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา20ตันต่อเพลาจำนวน20คันพร้อมอะไหล่รวมถึงอนุมัติให้ซื้อหัวรถจักรน้ำหนักกดเพลา16ตันต่อเพลาจำนวน30คันพร้อมอะไหล่แทนการซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลรถไฟฟ้าอัลสตอม56คันดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานกระทรวงคมนาคมจึงได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการจัดหาโดยจัดทำราคากลางและทำร่างเอกสารการประกวดราคาก่อนเสนอให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาในเดือนตุลาคมและคาดว่าจะเริ่มประกวดราคาได้ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเชื่อว่าหากการพัฒนาระบบรางเป็นไปตามแผนที่วางไว้จะทำให้การขนส่งและเดินทางด้วยระบบรางในอีก5ปีข้างหน้ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ5จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 1.5 น่าจะทำให้เกิดความเจริญกระจายไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นค่ะ